ซาลูดดามูบายเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาสุดยอดนักประพันธ์ชาวอังกฤษบทเพลงอันแสนหวานและโรแมนติกนะครับซึ่งตัวท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกานี้ได้ประพันธ์บทนี้เพื่อจีบแฟนสาวของเขาในขณะนั้นซึ่งต่อมาก็กลายเป็นภรรยาของเขานั่นเองแล้วก็หลังจากที่เพลงนี้ได้รับการตีพิมพ์เซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาก็ได้เขียนเขาเรียกว่าคำอุทิศพูดง่ายๆว่าก็ให้ใส่ชื่อลูกสาวลงไปด้วยว่าเพลงนี้แต่งให้ทั้งภรรยาและบุตรสาวอันเป็นที่รักของท่านนั่นเองก็ลองฟังดูนะครับว่าเวลาท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกานักสุดยอดนักประพันธ์ชาวอังกฤษนั้นเวลามีอารมณ์สุนทรีโรแมนติกนั้นจะทำได้หวานสักเพียงไรลองฟังดูครับThank you.